ดีนะคะวันนี้พี่ฝ้ายมีแกงเผ็ดมะเขือพวงใช่ไหมยายใส่ไก่อะไรอ่ะไก่อะไรใส่ไก่บ้านนะคะอันนี้ยายก็เอาพริกแกงมาคั่วกับอะไรยายพริกแกงคั่วกับพริกแกงเอามาคั่วกับกะทินะคะพริกแกงนี่ยายทําเองนะมีอะไรบ้างยายหอมแดงพริกแห้งอะไรอีกผิวมะกรูดค่ะตะไคร้นะคะยายบอกนะนี่ยายใส่ไก่มาแล้วนะพอดีเมื่อวานยายได้มะเขือพวงมาจากเพื่อนเขานะคะยายก็เลยจะแกงไก่ใส่มะเขือพวงน่ากินมากเขาบอกไก่อันนี้ยายก็เอาต้มก่อนนะคะประมาณเกือบชั่วโมงให้ยายเนาะยายก็ต้มให้ไก่เปื่อยก่อนนะคะต้มเป็นไก่บ้านนะ หอมมากหอมไปถึงหน้าบ้านพี่ไฟเดินอยู่หน้าบ้านรีบวิ่งมาถ่ายคลิปเลยนะยายบอกว่าเอาผัดกับเครื่องแกงก่อนนะคะใส่หมูหยอกเนื้อกะทิลงไปนี่ดูครัวนะคะยายทำแกงเผ็ดแบบนี้แบบภาคกลางแบบนี้ยายทำอร่อยมากนะเพราะเมื่อวานพี่ไฟบอกยายว่าได้มาเขือพวงมาแบบนี้ต้องจัดขนมจีนแกงไก่นะคะยายก็เลยจัดให้นะน่ากินนะนี่ถ้าทุกคนได้กินนะบอกเลยว่าหอมสุดข้าวยายจะใส่อะไรลงไปอีกเนาะอันนั้นกระชายทั้งชุบใส่อะยายกระชายทั้งชุบใส่เหรอมีกระชายด้วยนะคะยายจะชุบกระชายใส่ไปด้วยนะยายบอกว่าเวลาปรุงก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยเนาะตาลยายใส่ตาลปี๊บใช่ไหมตาลปี๊บชูรสน้ำปลาอะไรแบบนี้นะแต่เครื่องแกงอ่ะเด็ดมากเพราะว่ายายตำเองนะคะนี่ยายเลยอะไรนะหัวกะทิใช่ไหมยายหัวกะทินะคะยายใส่หัวกะทิลงไปทำไมต้องทุบกระชายใส่อ่ะจะเน่าฮะจะได้เลยอ๋อกระชายที่ยายใส่ลงไปสาเหตุเพราะว่ายายบอกว่ากระชายจะเน่านะคะเพราะมันอยู่ในตู้เย็นนานแล้วยายก็เลยใส่กระชายลงไปนะนี่มาดูตอนยายใส่หางกะทินะคะไฟไม่ได้คุยนะคุณยายไฟทำแกงหรือว่าผัดทุกอย่างอร่อยหมดเลยทุกคนจะเจริญอาหารมากถ้ายายทำกับข้าวนะคะไฟก็มาอยู่ไม่กี่วันนะบอกเลยน้ำหนักขึ้นนะคะจากทานวันละมื้อก็กลายเป็นวันละ4มื้อนะขอบอกใส่อาหารกะทิแล้วนะโอ้ยต้องรอให้เดือดใช่ไหมถึงใส่มะเขือใช่ไหมยายบอกว่ารอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะใส่มะเขือพวงเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเดือดแล้วกันเนาะไม่งั้นคลิปจะยาวไปนะนี่นะตอนนี้ก็ยายก็ใส่ทั้งหัวแล้วก็หางที่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่รสดีลงไปหน่อยนึงแล้วนะนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัวใช่ไหมยายต่อไปอ่ะผงนัวนะคะได้70บาทนะยายบอกว่าใส่เยอะแซ่บเยอะนะคะนี่เริ่มเดือดแล้วนี่ดอกเส้นหนึ่งจะได้ดอกเจ็ดที่จะเจ็ดสิบเนี่ยมันอยากเป็นเส้นเป็นเส้นห้อยเริ่มเดือดแล้วน่ากินมากยายบอกว่าใส่เกลือด้วยนิดนึงนะเกลือมาจากสมุทรสาครนะเกลือมาจากสมุทรสาครนะคะยายบอกได้ค่ะได้เค็มค่ะเกลือก็เค็มแล้วนะแดงเกลือที่ไหนหวานหรอสีสันนะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบสูตรคุณยายก็ลองไปทำทานได้นะแต่พี่ไฟคอนเฟิร์มนะยายอ่ะทำอร่อยทุกอย่างจริงยายเป็นคนผู้เป็นคนที่ทำกับข้าวแบบให้ลูกให้หลานทานตลอดนะแล้วก็เราทานกันมานานก็คือทานฝีมือยายมาใส่เลยนะยายบอกว่าจะมีอย่างจะใส่ให้ลูกใส่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่ใส่มะเขือพวงเนาะเริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้กะทิเริ่มเดือดแล้วอ
ยายเติมน้ำซุปที่ต้มไก่ลงไปนะคะอันนี้นะเป็นน้ำซุปต้มไก่แล้วก็ยายบอกว่านี่เทคนิคของยายนะคะยายใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงนะคะเอ้าอะไรอ่ะเอ้าไม่ใช่น้ำผึ้งเหรออะไรอ่ะเหล้าจีนใช่ไหมเหล้าจีนปะเหล้าแดงนะคะยายบอกพี่ไฟด้วยน้ำผึ้งนะคะนี่ยายใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะมะเขือพวงทำไมใส่น้อยจังอ่ะชอบกินมะเขือพวงอ่ะใส่เพื่ออะไรอ่ะยายแดง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 ใส่เพื่ออะไรก็รสชาติยายบอกว่าเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะคะเป็นสูตรของยายเนาะดูดิต้องกินสุกๆขนมจีนซื้อมาปะจีนกับข้าวสวยนะคะวันนี้ตาลปี๊บนิดนึงนะคะเอาในตู้เย็นไปหมดยังยายเป็นก้อนน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วเดี๋ยวยายจะโรยด้วยใบโหระพาก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะทานได้เลยใครก็รอทานอยู่นะคะนี่ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ก็โมงแล้วเนาะประมาณ9โมง10โมงแล้วมั้งหิวข้าวแล้วอ่ะน่ากินอ่ะชิมหน่อยได้ปะไปจับตะหลิวชิมเลยชิมนะคะพี่ไปก็จะชิมนะชิมก่อนใครเลยยายหยอดกะทิลงไปนะจ๊ะเป็นหนูอ่ะหนูจะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพราะหนูเค็มแต่ว่ากลมกล่อมแล้วแต่ว่าเวลากินนั้นใส่น้ำปลานิดนึงเพราะว่าเป็นคนชอบกินเค็มเอายายจัดให้เลยนะยายดูน้ำปลาไปเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะทานกันเลยเพราะว่าหิวแล้วเนาะยายบอกใส่รสดีอีกนิดนึงเต็มกระทะเลยนะคะทานหลายคนค่ะบ้านนี้สมาชิกเยอะนะดูดิเดือดโอ้ยหิวใส่หัวกระทะเลยปะใส่เลยไข่ก็เปื่อยแล้วเนาะบอกจะบอกใครมีตบท้ายด้วยหัวกะทินะคะแล้วก็ใบเหระโพใบโหระพานมาทานไหมคะเพื่อนมาเลยนะคะยายบอกใครมาเที่ยวสะเดาแวะหายายยายจะทำกับข้าวค่ะหอมมายายหอมมากเกิดแล้วแก๊สเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ทานข้าวนะคะมาเลยค่ะมาทานขนมจีนแกงไก่ฝีมือของยายพี่ป้ายนะคะมาค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่แวะมาชมคลิปนะคะใครชอบก็ลองไปทำตามกันนะแล้ว